ไปดูเรื่องราวของ Apple กันบ้างนะคะล่าสุดนี้ค่ะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะสำหรับอุปกรณ์ทั้ง VR นะคะคือ Virtual Reality รวมถึง AR Augmented Reality ภายใต้ชื่อเดียวเลยคือ Reality ค่ะรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยค่ะว่าพวกเขาได้พบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Apple นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกลุ่มของ AR และ VR ในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า Apple ได้จดในหลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น Reality 1, Reality Pro, Reality Processor ตรงกับการรายงานก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะว่า Apple ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในชื่อระบบปฏิบัติการ Reality OSและแน่นอนการยื่นจดทะเบียนในชื่อ Reality 1, Reality Pro และ Reality Processor ไม่ได้ถูกจดทะเบียนจาก Apple โดยตรงแต่ว่าถูกจดทะเบียนภายใต้ชื่อ Immersive Health Solutions LLC นะคะนั่นคือ Limited Liability Company ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแหละค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ Apple เลือกที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยชื่อบริษัทอื่นเพื่อปกปิดและเป็นการเก็บความลับทางการค้าสิ่งนี้ถูกเรียกว่า Shell Company นั่นเองค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมา Apple ใช้วิธีการ Shell Company ค่ะสร้างบริษัทที่มีชื่อว่า Yosemite Research LLC สำหรับจดชื่อเครื่องหมายการค้าของระบบปฏิบัติการ Mac OS นะคะอย่างเช่น Yosemite, Big Sur และ Monterey เป็นต้นโดยถ้าวิเคราะห์จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Apple ก็เชื่อได้ค่ะว่าเครื่องหมายการค้า Reality 1น่าจะหมายถึงชุดหูฟัง AR และ VR รุ่นมาตรฐานนั่นเองส่วน Reality Pro เป็นชุดหูฟังที่อัพสเปคให้สูงขึ้นและ Reality Processor จะเป็นการกล่าวถึงหน่วยประมวลผลของชุดหูฟัง AR และ VR น่าจะเป็นกล่าวถึงชิปเซต M2 นะคะโดยการยื่นจดทะเบียนการค้าของ Reality ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะแต่ว่าไปยื่นจดในสหภาพยุโรปสหภาพและสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซาอุดิอาระเบียคอสตาริกาและอุรุกวัยซึ่งเอกสารทั้งหมดก็กล่าวถึงคำที่น่าสนใจ3คำค่ะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสมือนและอุปกรณ์ความจริงเสริมนี่คือ Virtual and Augmented Reality Headsets แว่นตาแบบ Goggles สุดท้ายเป็นแว่นตาและแว่นตาอัจฉริยะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ